สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการเขียนคำสั่ง PLC เพื่อแปลงค่าจากค่า Gray Code เป็น Binary Code นะครับซึ่งผมจะใช้คำสั่งที่เป็นลักษณะคำสั่งเบสิกในการเขียนนะครับเพื่อแปลงค่าจากค่า Gray Code เป็น Binary Code นะครับเพื่อ Convert หรือแปลงเป็นค่า BCD หรือค่าฐาน10นะครับซึ่ง encoder rotary encoder tenet absolute นะครับที่ผมเอามาทดลองใช้งานก็จะเป็นของยี่ห้อ Omron รุ่น E6CP AG54 นะครับซึ่ง encoder ตัวนี้จะเป็น encoder ที่มี output แบบ gray code นะครับแล้วก็มีความละเอียดที่8 บิตนะครับโดยในส่วนของสัญญาณ output ของเขานะครับก็จะประกอบด้วยในส่วนของตัว brown นะครับดูที่2.0นะครับแล้วก็บิตที่1ก็คือสีส้มครับสีเหลืองนะครับแล้วก็ไล่ๆไปจนบิตที่7ก็คือสีขาวครับนี่คือในส่วนของตำแหน่งขาเอาท์พุตที่เราจะต้องต่อไปใช้งานฉะนั้นว่าในส่วนของ encoder แบบ absolute ก็จะเป็น encoder ที่มีการเขาเรียกว่ามีความแม่นยำในส่วนของตำแหน่งของเขาเขาจะอยู่จะมีการจดจำตำแหน่งของสัญญาณเอาท์พุตออกไปหน้าตำแหน่งเดินตลอดนะครับในส่วนของตัว encoder ตัวนี้จะมีความละเอียดอยู่ที่ resolution อยู่ที่256นะครับก็คือในหนึ่งรอบเนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่256นะครับก็สามารถที่ scale ออกมาได้เป็นใน360ภาษาแล้วสามารถที่ scale ออกมาเป็นได้256นะครับในการหมุน1รอบนะครับฉะนั้นว่าแต่ละรอบหรือแต่ละจุดในส่วนของตำแหน่งขาก็จะเป็นตัวเลขตัวเดิมตลอดนะครับจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับในส่วนของ encoder แบบ absolute ฉะนั้นว่าเวลาเรานำไปใช้งานในส่วนของตำแหน่ง output ต่างๆเราก็ต้องเอาข้อมูลตัวนี้เข้าไปยังตัว PLC แล้วก็ทำการแปลงค่าจากในส่วนของ gray code ตัวนี้ให้เป็น binary code นะครับเรามาลองดูเลยนะครับในส่วนของการใช้งาน encoder ตัวนี้ผมจะต่อเข้ากับตัว PLC ของตัวOmron ครับรุ่น CP1H นะครับซึ่งในส่วนของ input ที่ผมต่อนะครับผมจะต่อเข้าในส่วนของ channel ที่0ครับก็คือบิตที่00แล้วก็จนถึงบิตที่07นะครับinput ตัวแรกนะครับก็คือตัว brown บิตที่0นะครับจะต่อเข้าที่0.00บิตที่1นะครับก็ต่อเข้าที่0.01บิตที่2ก็0.02แล้วก็บิตที่3 0.03บิตที่4 0.04 05ก็บิตที่6 0.06บิตที่7ก็คือ0.07นะครับนี่คือสัญญาณ input ที่ต่อเข้ามาเราก็จะต่อเข้าด้านนี้นะครับเมื่อสัญญาณส่วน power supply ในส่วนของตัวนี้จะเป็น power supply ที่ใช้ไฟตั้งแต่12ถึง24โวลต์นะครับเราจะต่อไฟ24โวลต์เข้าที่สีแดงนะครับแล้วก็ common ที่สีดำนะครับเพื่อทำการรับสัญญาณผมก็จะต่อสัญตัว encoder ตัวนี้นะครับเข้าอย่างตัว PLC เพื่อรับสัญญาณเมื่อเราจ่ายไฟสัญญาณก็จะทำงานนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับทีนี้ว่าสัญญาณที่เราส่งเข้ามามันเป็นสัญญาณที่เป็นแบบ gray code นะครับเราก็ต้องมาทำการเขียนโปรแกรมเพื่อทำการแปลงค่านะครับหลักการหรือสูตรในการแปลงค่าของการแปลงจากค่า gray code เป็น binary code นะครับมีวิธีการอย่างนี้ก็คือเราจะเริ่มแปลงจากในส่วนของบิตที่7ก่อนนะครับก็คือในส่วนของบิตที่7นะครับถ้าเข้ามาเป็น1เราก็จะชักลงมาหรือจะดึงลงมาเป็น1เลยแล้วก็เอาบิตที่1บิตที่7ของ binary code นะครับมาบวกกับบิตที่6ของ gray code เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มาเป็นบิตที่6ของbinary code นะบิตที่7ของ binary code บวกกับบิตที่6ของ gray code นะครับแต่ว่าถ้าสูตรของเขาคือถ้า0บวก0ได้เท่ากับ0นะครับถ้า0บวก1ได้เท่ากับ1แล้วก็ถ้า1บวก1เท่ากับ0นะครับฉะนั้นว่าอย่างในตัวนี้ก็คือถ้า1บวก0เอาท์พุตที่ binary code ที่ได้ที่เราจะเอามาใส่ในบิตที่6ของ binary ก็คือ1นะครับ1บวก1เท่ากับ0ก็จะทะแยงไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับนี่คือสูตรของการแปลงค่าจาก gray code เป็น binary code ให้เราจำสูตรตรงนี้นะครับว่า0บวก0เท่ากับ0 0บวก1เท่ากับ1 1บวก1เท่ากับ1เมื่อเราได้สูตรตรงนี้แล้วเราก็จะนำสูตรตัวนี้มาทำงานเขียน
เพื่อแฝงค่าให้เป็นในส่วนของ binary code นะครับซึ่ง output ที่ออกมาผมจะใช้เป็น word เป็น word ที่20นะครับก็คือ channel ที่20โดยตัวแรกบิตตัวแรกจะเป็น 20.00 20.01 ก็คือบิตที่1แล้วก็ไล่มาจนเรื่อยจนถึงบิตที่7นะครับก็คือเอาพอร์ตที่ได้ก็คืออยู่ที่ channel ที่20นะครับเราจะใช้ทั้งหมด8บิตนะครับก็คือ 20.00 จนถึง 20.07 เพื่อเป็นการรับค่าที่การแปลงจากตัวเกเรโค้ดมาเป็นไบนารี่โค้ดนะครับเมื่อเราได้ตรงนี้เราก็จะมาทำการเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งโปรแกรมที่ใช้ก็คือจะใช้ CX โปรแกรมเมอร์ในการเขียนโปรแกรมจากโปรแกรมที่ผมใช้ในการเขียนนะครับตัวแรกนะครับตัวนี้ก็คือการแปลงค่าจาก binary code เป็น gray code ก็คือ binary code เราใช้ที่ word ที่20นะครับตั้งแต่บิตที่ 0.00-07 นะครับแล้วก็เอาผลที่ได้มายัง data memory หมายเลข400นะครับนี่คือในส่วนของการแปลงค่าจาก binary code มาเป็นจาก gray code ตัวนี้เราแปลงค่าจากเกรย์โค้ดนะครับมาเป็นไบนารี่โค้ดเก็บไว้ในที่ Word 20นะครับแล้วก็แปลงจากไบนารี่โค้ดมาเป็น BCD หรือเป็นเลขฐาน10ใน Data Memory หมายเลข40นะครับนี่คือในส่วนของผลที่ได้ก็คื อตรงนี้นะครับแล้วเอาในส่วนของไบนารี่โค้ดตัว Word ที่20ตัวนี้นะครับมาแปลงเป็นค่า BCD นะครับคราวนี้มาดูโปรแกรมนะครับตัวแรกนะครับเราจะเริ่มเขียนโปรแกรมจากบิตที่7ก่อนนะครับบิตที่7อย่างที่บอกว่าเวลาการแปลงค่านะครับบิตที่7เวลาเราแปลงค่านะครับจะเห็นว่าเราจะต้องถ้ามันเป็น1เราก็ต้องชักลงมาเลยนะครับถ้าเป็น0เราก็จะชักลงมาเป็น0นะครับอย่างนี้นะครับฉะนั้นว่าเราก็เขียนว่าบิตที่7 input รับที่บิตที่ 0.07 นะครับเอาพูดออกมาที่ 20.07 โปรแกรมเราก็จะเขียนว่า อันนี้เราใส่ให้เป็น always on off ตลอด off ตลอดเพราะว่าถ้าไม่มีสัญญาณนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็น0นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะลองออนไลน์ให้ดูคือตอนนี้สัญญาณที่บิตที่ 0.07 ไม่มีสัญญาณเข้าก็คือเป็น0นะครับเราเขียนโปรแกรมเป็น normal close นะครับก็คือสัญญาณจะวิ่งผ่านมาวิ่งผ่านมาโดยปกติแล้วถ้าเป็นลักษณะนี้ 20.07 จะต้องเป็น1แต่ในส่วนของโปรแกรมเราใส่เป็น invert ก็คือเปลี่ยนจาก1เป็น0ฉะนั้นว่าเมื่อบิตที่ 0.07 ไม่มีสัญญาณเข้ามาoutput ที่ 0.07 ก็ต้องเป็น0ด้วยนะครับเพราะว่าเราใช้ในส่วนของoutput ให้เป็น invert นะครับก็คือกลับเปลี่ยนจาก1เป็น0นะครับในส่วนของบิตที่7คราวนี้มาดูบิตที่6นะครับของการแปลงเป็น binary code นะครับบิตที่6ของเราก็จะมีสูตรก็คือเอา binary ในส่วนของบิตที่7ก็คือ 20.07 มาบวกกับเกรย์โค้ดในส่วนของ input ที่ 0.06 นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือเอา 20.07 ก็คือผลที่ได้จากบิตที่7บวกกับเกรย์โค้ดก็คือ 0.06 ของบิตที่6นะครับเมื่อได้ผลออกมาก็ออกมาที่ 20.06 แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ 20.07 บวกกับ 0.06 ก็จะได้ผลออกมาเป็นนี้ทำไมในส่วนของคำสั่งตัวนี้ผมถึงเขียนให้มีคำสั่งถ้ามองก็คือในส่วนของ 20.07 กับ 0.06 เบิ้ลกันนะครับเพราะว่า1เรามาดูสูตรในส่วนของตัวการแปลงค่า binary code นะครับก็คือถ้า1 1ต้องเป็น0ใช่ไหมครับ1 1เป็น0ตัวนี้ถ้าเป็นคำสั่งถ้าเกิดว่า 20.07 เป็น1 0.06 เป็น1
วงจรนี้ก็จะครบวงจรแล้วก็จะทำงานสัญญาณอัพพุทก็จะออกส่งมาทาง 20.06 นะครับก็คือเป็น1แต่ 20.6 เราใส่ invert มันก็จะกลับเป็น0นะครับนี่คือในส่วนของลายแรกแถบแรกเดี๋ยวผมจะลองปรับให้ดูนะครับลายแรกก็คือบิตที่7นะครับ7ในส่วนของ binary นะครับเป็น1แล้วก็ gray code ในส่วนของ 0.06 ก็เป็น1 output จะต้องเป็น0นะครับเราก็จะได้สัญญาณออกมาก็คือ 20.06 ตัวนี้เป็นค่า invert นะครับก็จะได้กลับ0ครั้งนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือ0บวก1เท่ากับ1แล้วก็0บวก0เท่ากับ0ตัวนี้เราจะใช้ยังไงนะครับก็คือตัวนี้ครับเราก็จะมาใช้ในส่วนของคำสั่งล่างถ้าตอนนี้ก็คือ20.07 นะครับตอนนี้เขาเป็น1นะครับ 0.06 เขาเป็น0เอาท์พุตที่ได้ก็คือ1ถ้าเป็น 20.07 เป็น0 0.06 เป็น1เขาก็จะได้เป็น1นะครับนี่คือวิธีการเขียนผมก็จะเขียนลักษณะนี้ไปเหมือนกันทุกๆบิตนะครับก็ลองทำความเข้าใจแล้วก็ลองดูว่าเทคนิคหรือวิธีการแก้เมื่อเราได้ข้อมูลทั้งหมดนะครับต่อมาแต่ละบิตจนครบ7บิตแล้วเราก็จะเอามารวมกันเพื่อจะแปลงจากค่า binary เป็นค่า BCD เพื่อให้ได้ผลออกมาที่ data memory หมายเลข400ก็คือผลที่ได้ก็คือ205ครับตัวนี้ก็นี่คือวิธีการเขียนคำสั่งเพื่อจะแปลงค่าจากค่า binary code เป็นจากค่า gray code เป็น binary code นี่คือในส่วนของตัวโปรแกรมที่ผมใช้ในการเขียนนะครับก็คือการเขียนคำสั่งแบบเบสิกธรรมดาก็ลองทำความเข้าใจดูครับคิดว่าคงไม่สับสนนะครับในส่วนของการเขียนคำสั่งตัวแถบบิตที่7นะครับเราจะต้องดึงลงมาในส่วนของเอาท์พุตที่ผมเขียนก็คือ 20.07 06 05 04 03 02 01เราจะต้องใส่ค่า invert เพราะว่าปกตินะครับเวลาเราเขียนคำสั่งสมมติว่า 20.07 ทำงานแล้วก็ 0.06 ทำงานแล้วก็ส่งสัญญาณ output ออกมาเป็น 20.06 นะครับถ้าปกติแล้ว output ตัวนี้จะต้องได้เป็น1แต่ถ้าเราใส่ค่า invert มันก็จะกลับเป็น0ดังนั้นว่าเมื่อ 20.07 ทำงาน 0.06 ทำงานมันก็ต้องเป็น0ก็หมายความว่า 20.07 เป็น1 0.06 เป็น1 output จะต้องเป็น0 11เป็น0นะครับส่วนตัวนี้ถ้า 20.07 ไม่ทำงานแต่ 0.06 ทำงานมันก็จะเป็น1เพื่อให้กลับกัน0 1เป็น1นะครับก็จะเข้าตามสูตรตัวนี้นะครับนี่คือขอให้เราจำสูตรในการแปลงตัวนี้ให้ได้นะครับแล้วเราก็จะเข้าใจในส่วนของวิธีการ